สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Essential English Conversation I'm Claire and I'm Sean Hi สวัสดีค่ะถึงเวลาทบทวนบทสนทนาภาษาอังกฤษที่คุยกันไปแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนวิธีการสั่งอาหารที่ร้านอาหารไปแล้วคราวนี้มาทดสอบกันค่ะว่าจำได้มากน้อยแค่ไหนโชคดี everyoneพยายามพูดประโยคเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนที่ฉันจะเฉลยนะคะมาที่คำถามแรกกันเลยค่ะให้พูดเป็นภาษาไทยว่าขอจองโต๊ะ2ที่นั่งค่ะ Can we have a table for two please ต่อไปให้สั่งว่าขอพายไก่ค่ะI'll have the chicken pie, please. สั่งอาหารไปแล้วนะคะต่อไปก็ต้องพูดว่าขอบิลด้วยค่ะ Can we have the bill, please? เก่งมากคราวนี้มาฟังบทสนทนาทั้งหมดกันนะคะ Can we have a table for two, please? Yes. Inside or outside? Inside by the window, please.Are you ready to order? Yes, I'll have the soup to start, please. And for main course? I'll have the chicken pie, please. Can we have the bill, please? Here you are. Are you paying by card? Yes. ลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกลับมาฟังคลิปภาษาอังกฤษกับเราได้ใหม่เพื่อเรียนภาษาอังกฤษและฝึกด้วยกันค่ะคราวหน้าเราจะพาไปซื้อเสื้อผ้ากันค่ะBye. Bye. สวัสดีค่ะ